วันนี้บรรดาศาลเจ้าต่างๆก็มีการทำความสะอาดและจัดพิธีล่วงหน้าไปแล้วไปดูกันหน่อยครับว่าศาลเจ้าแต่ละที่ทำพิธีอะไรกันบ้างภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคือบรรยากาศที่พุทธสมาคมสัจธรรมสงเคราะห์ฮงไลซาจับซาเกียวเกาะอยู่ที่โรงเจบึงไร่หนึ่งจังหวัดชลบุรีครับทางด้านของสมาคมก็คือตัวแทนสมาคมชื่อว่าคุณอมมาตโสพนารมณ์ได้มีการประกอบพิธีวันส่งขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนที่ได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานที่ต้องทำก่อนเริ่มเทศกาลตรุษจีนสำหรับวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ครับเป็นประเพณีเก่าแก่ของจีนโดยจะมีการปิดตรายางประทับทรงทำความสะอาดรูปปั้นองค์เทพเจ้าและนำอุปกรณ์ต่างๆเช่นผ้าสีชมพูและเครื่องประดับมาประดับประดาใหม่เปลี่ยนให้กับองค์เทพเจ้าเพื่อให้เกิดความสวยงามรวมถึงติดตั้งโคมไฟสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยไปต่อกันที่อีกหนึ่งศาลเจ้าครับเป็นของพุทธสมาคมเที่ยวเยี่ยงไทศรีราชาก็ประกอบพิธีส่งองค์เทพเจ้าเช่นกันโดยที่วิหารโป้ยเซียนโจซือบริเวณชั้น2ทางนายกพุทธสมาคมชื่อว่าคุณอัธวิทย์อิงคนางกูลพร้อมด้วยคณะครับได้ประกอบพิธีส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสวรรค์ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงหิ้งพระศาลของเจ้าทุกที่ที่บูชาอยู่เพื่อเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกจากบ้านแล้วต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงในวันตรุษจีนนี้ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานลงใต้ไปต่อที่จังหวัดสงขลาบ้างครับเป็นบรรยากาศก่อนเทศกาลตรุษจีนก็เริ่มคึกคักเช่นเดียวกันมีพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มทยอยไปซื้อเครื่องประดับและสิ่งของไหว้เจ้าโดยเฉพาะที่ร้านนี้ครับมีชื่อว่าร้านบุญมาพาณิชย์อยู่ภายในซอยตลาดทรัพย์สินเขตเทศบาลนครสงขลาทางเจ้าของร้านคือคุณธนพงษ์ชัยฮิรันวงศ์บอกกับผู้สื่อข่าวแล้วครับว่าตรุษจีนปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทางร้านจึงนำสินค้ามาจากเมืองซัวเถาของจีนเข้ามาขายในร้านให้ชาวสงขลาได้เลือกซื้อในราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อให้เขาสามารถไหว้บรรพบุรุษได้ต่อไปยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าขายของแพงก็ไม่มีใครซื้อเลยต้องการขายให้ถูกลงขายแบบเป็นกันเองพอเราขายถูกลูกค้าเขาก็เข้ามาถ้าขายแพงเขาก็ไม่เอาไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนปีก่อนฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับจริงปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ได้นำสินค้ามาจากตัวดาวเข้ามาขายให้ชาวสงขลาเราขายถูกขายให้ก็ได้ไหว้บรรพบุรุษเศรษฐกิจไม่ดีถ้ามันแพงก็มันก็ไม่ไหวเลยต้องการขายถูกลงขายกันเองซึ่งไฮไลท์ตรุษจีนนะคะแน่นอนค่ะที่ชัยนาทาวเยาวราชนะคะคนมาซื้อของไหว้กันแล้วปีนี้เน้นประหยัดซื้อเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะบรรยากาศก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะคนมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้กันนะคะเทศกาลตรุษจีนที่ถนนเยาวราชผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจกันหน่อยค่ะสินค้าตรุษจีนพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่นะก็บอกว่าราคาก็ปรับขึ้นบ้างอ่ะเพราะว่าต้นทุนที่รับมามันก็เพิ่มอ่ะก็เลยต้องปรับราคาบ้างนะคะแต่พยายามจะไม่ปรับมากเกินไปอันนี้ฝั่งบรรดาร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะฝั่งลูกค้าก็ปรับตัวเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่ทำสำเร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อเท่าที่จำเป็นเน้นใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้นนะคะบางคนก็จำกัดจำนวนให้น้อยลงก็มีนะคะสินค้าบางอย่างที่ปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าก็บอกอ่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ลองไปฟังเสียงกันดูหน่อยค่ะก็คนคึกคักขึ้นนะคะส่วนหนึ่งมันมาจากMRT ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสามารถเดินทางสะดวกขึ้นกว่าเก่าก็เลทเดียวกันบางร้านก็อาจจะแพงกว่านิดนึงเพราะว่าของแต่ละร้านเนี่ยเขาก็คัดมาเหมือนกับเรานี่แหละก็มานะเราก็จะอธิบายอย่างเงี้ยกับลูกค้า100คนเราก็จะอธิบายอย่างเงี้ยว่าหนูขายของตามไซส์นะคะก็โอเคแต่ว่าอาจจะมีแบบนิดนึงต่อ10บาทแต่ไม่ได้ต่อจนน่าเกลียดนะก็ต่อเล่นๆขำๆไป10บาทลดได้เราก็ลดให้นะก็ซื้อน้อยลงอ่ะซื้อน้อยลงนี่ซื้อไปให้ญาติเห็นก็บอกว่าเท่าเดิมนะแต่เราทุกทีลูกชายมาซื้อให้นะปีนี้ออกมาเองก็เลยซื้อไปเลยอาม่าไม่ซื้อเป็ดเพราะว่าอาม่าเป็นโรคเกาต์ไม่อยากเป็นไก่ไม่ซื้อฮะมันก็เราก็ไม่รู้ว่าคงจะแพงกว่าเก่าอ่ะเพราะว่าราคามันขึ้นนี่ทีนี้ไปดูหน่อยนะคะที่บอกราคาขึ้นเนี่ยขึ้นยังไงบ้างบรรดาหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะอย่างหมูย่างค่ะปีนี้โลละ320บาทนะคะหมูแดง
โลละ200บาทเป็ดเนี่ยโลละ300ถึง400บางตัวก็500ก็มีก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดไก่โลละ450ถึง480บาทตามขนาดเหมือนกันนะคะปลากระบอกฮ่องกงตัวละ280ถึง300บาทขนมเข่งคู่ละ20ถึง35บาทหรืออย่างขนมเทียนเองบางเจ้าก็มีปรับขึ้นบ้างนะเพราะเขาบอกต้นทุนเนี่ยอย่างพวกข้าวเหนียวถั่วเหลืองใบตองอะไรราคาก็เพิ่มบ้างนิดหน่อยก็มีนะคะ